ฟังให้ดีนะถ้าเป็นผมนะกระดูกทับเส้นผมจะถามเขาว่าขอโทษครับเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กก็บอกว่าเส้นเล็กเขียวหรือแดงดำดูที่จะตอบไงอะมันงั้นก็เป็นเครื่องมือเขาสิครับเขารู้จริงแล้วต้องตอบเราได้ต้องอย่างนั้นครับมันถึงยุคนี้ครับรู้จริงต้องตอบเราได้เหมือนเอาใครเป็นผู้นำสอนธรรมนะรู้จริงต้องตอบเราได้ทุกคำถามโอ้ไหมครับไม่งั้นคนตามแย่สิครับงั้นคนตามก็เป็นเครื่องมือเขาสิครับแน่งั้นคนตามต้องถามคนนำเกรงใจคนนำไม่ได้แล้วครับแม้แต่คนนำประเทศก็ต้องถามคนนำประเทศเห็นไหมครับไม่ถามไม่ได้อยู่ต้องตอบหนูมีหน้าที่ตอบเหมือนกันครับงั้นผู้นำถ้าไม่พร้อมอย่าเป็นผู้นำทุกมิติตั้งแต่ระดับชุมชนหมู่บ้านถ้าไม่พร้อมอย่าไปพูดนำเพราะต่อไปโดนแต่ขาทุกรายลุงออกเป็นผู้นำแน่นอนประกาศตัวตนอย่างนี้ผู้นำลุงออกจะลงสมัครสสหรือเปล่าสวการเมืองเราต้องไม่ยุ่งหรืออีกคำหนึ่งการเมืองเรายังไม่ยุ่งการมุ้งเราต้องไม่เกี่ยวหรือการมุ้งเราก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันเราจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องของสุขภาพมีอะไรไม่ดีกำจัดออกไปเช่นหลังปวดหลังเราแน่วแน่ตรงนี้ไม่มั่นปั้นนี่คือมาตรฐานของลุงออกเพราะฉะนั้นจึงเล่าเพื่อแชร์เปลี่ยนเพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เปลี่ยนความเชื่อเคยเชื่ออะไรมาซะขาวเป็นดำซะจากดำเป็นขาวดูสิเปลี่ยนความเชื่อปรับความคิดแชร์กันพิชิตความเข้าใจกันใหม่สรุปคนที่พูดชนิดมีความสามารถอะไรปวดหลังเอาหายปวดเดี๋ยวนี้ดีไหมโยมท้าทายมากคำนี้ท้าทายคราวที่แล้วอ่ะดีขึ้นแล้วมันก็กลับมาอีกทำไมเนาะมันยังไม่ไปให้หมดซะทีเดียวมันติดเล่นเลยลุงงอกแบบว่าสองตมข้างหายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะลุงงอกจะได้ไปบอกแม่แล้วพาแม่มาด้วยเหรอโทษครับไงหน้าไปนิดนึงเห็นไหมดูสิครับมันเกี่ยวแอคกันเนี่ยหนึ่งสองนะสามมันเกี่ยวแอคกันกระดูกซับเส้นประสาทแม่โทษครับกระดูกทับเส้นสีแดงแม่ลุงออกรู้ว่าเส้นสีแดงด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงหายด้วยพ่อลุงหมอกรู้ว่าเส้นสีแดงมันจึงหายป่วยโอ้ยสงสัยหรือเปล่าว้าตึงมานี่จะมีตึงนะแต่ปวดไปแล้วนะเหลือตึงเนาะมีไหมปวดหลงอยู่ไหมยังมีแบบยังมีนิดเดียวคือขวาแต่เยอะกี่เปอร์เซ็นต์ครับว่าเยอะก็ยัง50อยู่นะ50โอ้โหปล่อยกลับบ้านไม่ได้เสียช่วยลูกค้ากำนัน มันต้องเหลือ30กลับบ้านสบายเหลือ20กลับบ้านเป็นไงนะเหลือ50กลับบ้านวะเสียช่วยลูกค้ากำนันโทษทีขออนุญาตปึ๊บปรดสังเกตนี่ครับปึ๊บมาแอคใหม่ซะจ้าแอคใหม่แล้วโทษครับอย่าสู้ผมนะตรงนี้ตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับมันเหมือนเป็นจุดหมุนให้ครับโอ้ยเฮ้ย
ก็บอกชำนาญเนาะร่างกายเนาะโทษครับโทษครับเอาความรู้สึกไปที่แม่คงมันไหลลงไหลลงไหลลงหน้าคือบ้านเดียวครับดีมากครับจะสู้ผมนะหลังเส้นประสาทสีแดงเอาอยู่อย่างที่นี่อยู่ไหมเส้นสีแดงโล่งเห็นไหมกระดูกทับเส้นประสาทสีแดงก็รู้ว่ามีสีแดงที่เอาอยู่รู้จริงอย่างนี้สั่งได้เลยเรียกว่ารู้จริงเอาคืนไหมเอาคืนไหมเอาคืนไหมไม่เอาแล้วไม่เอานะทิ้งไว้ที่นี่นะสิ่งไม่ดีทั้งหมดให้ลุงหมอกรับเพียงผู้เดียวจำไว้เลยครับไปไหนก็ได้ไปยืนฉี่ที่ไหนไปจุดกับลุงหมอกโอเคไหมครับลุงหมอกขอรับเพียงผู้เดียวโอไหมแล้วอย่างนี้อีกตั้งกี่ครั้งถึงจะมันจะไม่กลับมาอีกเอาละครั้งนี้ถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่มันไปก็น่าจะได้สัก60 60เหรอแค่เองเหรอจริงเหรอมันแบบตรงนี้มันยังแบบยังมีคาถาอยู่แป๊บแป๊บแป๊บผมสักแป๊บแป๊บนะมาเนาะลงลงขึ้นเยอะเลยคำว่าเยอะนี่เปอร์เซ็นต์มันน่าจะน่าจะ70-80โอเคไหมแค่นี้ลูกเขยกันนั้นไม่เสียชื่อแล้วลูกเขยกันนั้นตัวรอดได้นะแถมนี่นะตัวแม่มันไปแล้วฮะตัวลูกก็จะฟลอยไปด้วยนะครับเหมือนกับถ้าเป็นแม่ทัพนายกองตัดคอแม่ทัพแล้วโอเคไหมครับไม่วงแตกที่ผมพยายามถามว่าอะไรที่มันหนักที่สุดมันจะเบาไปช่วงหน่อยโทษครับเอาไว้ว่าผมทั้งหมดใช้ได้ประโยชน์หมดเพราะว่าผมจะรู้ว่าพลังงานผมเป็นจะใช้ประโยชน์ได้หมดครับครับแป๊บนี่ตาหายใจโยตะแลนตะแลนกดครับคืนนี้บอกให้ทราบจะนอนหลับสบายมากเลยครับตื่นเช้ามาก็จะรู้เฮ้ยมันหลุดไปหมดได้ไงเนี่ยนะวัดผลสุดท้ายคือตอนนอนหลับนะครับสุดท้ายนี่เป็นพรุ่งนี้ตอนนี้ก็ได้ตามความรู้สึกที่เป็นจริง
ยกันได้เนาะเอาละผมเริ่มสังเกตจะนั่งฟังนู่นแล้วผมสังเกตทุกคนนะทุกคนผมสายตาผมจะรู้เลยนะว่าใครจะผ่านไม่ผ่านคนที่ไวขนาดนั้นแต่ผมมักจะไม่ทับกลางวงอย่างมากผมก็นั่งอยู่ผมก็เลยว่าด่าด้วยสายตาอยากหายจากอาการปวดเข้มไหมครับน่าจะตัวนี้เรื่องเดียวเรื่องส่วนอื่นมันจะมาเองฮะปวดทั้งหมดใช่ไหมเพราะตัวแม่มันไปแล้วตัวเรามันจะปล่อยไปด้วยจำไว้เลยจำนี่คือพลังงานบริสุทธิ์จะเป็นอย่างนี้ต้องตัดตัวแม่ตัวที่มันทรมานที่สุดอยากจะมันหายเดี๋ยวนี้ตัวแม่เหมือนกับแม่ทับตัดปุ๊บถ้าเป็นผึ้งก็จับนางพญาได้แล้วจบเลยนี่คือทำนองเดียวกันโอเคนะคอยดูคืนนี้จะหลับสบายตื่นเช้ามาทุกวันจะโอเคครั้งแรกก็สบายครับครั้งแรกก็สบายแล้วนะวันนู้นนะนี่สบายมากกว่าครั้งแรกแน่นอนเพราะว่าครั้งนี้ค่อนข้างจะเข้มข้นกว่าเพราะว่าได้บรรยายให้ฟังเยอะอย่าพอละนี่แน่จบข่าวเลยปึ๊บ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 